คำว่าลาวหรืออ้ายลาวนี่อาจารย์ทั้งหลายต่างก็ให้ทัศนะต่างๆกันไปไผเว้าอย่างใดก็มีเหตุผลพอฟังด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงบ่อยากเว้าตืมอีกเพราะเว้าไปก็คงจะลงความเห็นว่าชนชาติลาวที่กินข้าวเหนียวเป็นพื้นคือคนลาวหรือชนชาติอ้ายลาวถึงอย่างใดก็ดีชนชาติลาวก็ได้ถือกำเนิดมาแล้วในโลกพร้อมกับชนชาติจีนนับว่าเป็นชาติเก่าแก่ที่สุดในโลกชาติหนึ่งพงศาวดารจีนกล่าวไว้ว่าถิ่นฐานเดิมของชาติลาวตั้งอยู่บริเวณภูเขาอ้ายลาวซึ่งอยู่ในเขตเมืองเซฉวนของจีนปัจจุบันแม่น้ำของในแถบที่อ้ายลาวตั้งอยู่นั่นเอิ้นว่าเก้าหลงซึ่งในเวลาต่อมาจีนได้เปลี่ยนชื่อเป็นกิ้วลุงเกียงแปลว่าแม่น้ำนาคทั้งเก้าหมายความว่าถิ่นฐานของทรายทั้งเก้าซึ่งเป็นต้นกำเนิดชาติลาวเนื่องจากว่าคนชาติลาวสืบตระกูลมาจากนาคพวกอ้ายลาวจึงนิยมถือนาคเพราะเหตุนั้นคนลาวจึงมักสักรูปนาคใส่แขนและจีนเมืองเซฉวนก็นิยมสักรูปมังกรเกี้ยวแขนด้วยเหตุผลอันเดียวกันนี้การที่เฮาฮู้ว่าชนชาติลาวเป็นชนชาติที่มีความเจริญมาแล้วในอดีตก็ย้อนว่ามีบันทึกอยู่ในพงศาวดารจีนอาณาจักรเก่าแก่ของลาวในสมัยอ้ายลาวนั่นก็คืออาณาจักรหนองแสซึ่งจีนเอิ้นว่าตาลีฟู่ในเขตยูนานของจีนในเวลานี้ในสมัยที่นครเพงายเป็นเมืองขึ้นของจีนคนชาติลาวส่วนใหญ่ได้พากันอพยพลงมาตั้งบ้านเหือนอยู่ในบริเวณหนองแสในสมัยนั้นพวกจีนได้แตกออกเป็น3พวกซึ่งเอิ้นว่า3ก๊กใหญ่คือโจโสพวกหนึ่งเหล่าปีพวกหนึ่งและซุนกวนพวกหนึ่งในระหว่างที่จีนแตกกันนี้ลาวจึงได้สวยโอกาสตั้งตัวสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นได้ถึง6หัวเมือง 1. เมืองมงซุยได้แก่เมืองสุย 2. เมืองเอียเซ 3. เมืองล่างกงคงจะเป็นเมืองล่านกุ้ง 4. เมืองเทงเซียงเห็นจะเป็นเมืองทงสร้าง 5. เมืองซีล่านคือเมืองเซียงล่านและ 6. เมืองมงเซคือเมืองหนองแสในบรรดาหัวเมืองทั้ง6นี้เมืองหนองแสเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองหลวงของประเทศด้วยเหตุนั้นประเทศอ้ายลาวในสมัยนั้นจึงมีชื่อว่าอาณาจักรหนองแสหรือน่านเจ้าอาณาเขตของอาณาจักรหนองแสในสมัยนั้นประวัติศาสตร์จีนกล่าวว่าทิศตะวันตกเสียงเหนือติดกับประเทศซูลูฟานทิเบตทิศเหนือติดกับเมืองเฮียวเจ้าทิศตะเวนออกเสียงใต้ติดกับประเทศเก้าจี้คือประเทศแก้วทิศตะเวนออกติดกับเมืองซุนแขวงกวยเจ้าของจีนทิศตะเวนตกติดกับเมืองมอกาท่อเมืองมคธประเทศอินเดียทิศใต้ติดกับเมืองนุ่ยหวงทิศตะเวนตกเสียงใต้ติดกับเมืองพิ้วและทิศตะเวนออกเสียงเหนือติดกับเมืองจีนมูการแสดงเขตแดนของประเทศตามที่กล่าวไว้ในหนังสือพงศาวดารจีนนี้แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรหนองแสของชนชาติอ้ายลาวเป็นอาณาจักรที่มีเขตน้ำดินแดนที่แน่นอนและเป็นรัฐเอกราชอย่างแท้จริงพวกอ้ายลาวได้ตั้งตัวเป็นเอกราชปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบสุขเป็นเวลานานประมาณ300กว่าปีคันถึงข้อศ225คงเบ้งแม่ทัพใหญ่ของพระเจ้าเหล่าปีได้ยกทัพตีอาณาจักรหนองแสเจ้านครหนองแสทำการต่อสู้อยู่หลายปีสุดท้ายก็ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจีนต่อจากนั้นมาพวกอ้ายลาวก็ได้ถูกจีนเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงแล้วก็พากันอพยพหนีลงมาทางใต้เรื่อยๆพอตกมาถึงปีค.ศ. 395พวกลาวที่ยังอยู่ในเมืองทั้ง6นั้นก็ได้ตั้งตัวเป็นอิสระขึ้นอีกและได้ปกครองกันเองอยู่ต่อมาจนถึงปีค.ศ. 649จึงมีกษัตริย์ลาวองค์หนึ่งนามว่าสีหะนาระหรือสีนุโลซึ่งจีนเอิ้นว่าเซียวโนล่อได้โฮมเมืองลาวทั้ง6เมืองเข้ากันเป็นรัฐเดียวแต่นั่นมาอาณาจักรหนองแสของลาวก็เจริญหุ่งเหืองขึ้นมาอีกฉะนั้นพระเจ้าสีหะนาระ
จึงได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าแผ่นดินจีนนามว่าพระเจ้าเกาจงฮ่องเต้พระเจ้าเกาจงฮ่องเต้ก็ทงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อตกมาถึงปีค.ศ.685พระเจ้าสีหานละได้สิ้นพระชนม์และมีราชโอรสองค์หนึ่งนามว่าหลวงแสซึ่งจีนเอิ้นว่าหลงเซ่งได้ขึ้นเสวยราชเป็นเจ้าของนครหนองแสพระองค์ก็ได้ผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนอีกในปีค.ศ.690พระองค์ได้เสด็จไปประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมในงานราชพิเศษพระนางบูเซกเทียนตามพงศาวดารจีนกล่าวว่าราชวงศ์กษัตริย์ลาวได้เสวยราชอยู่ที่นครหนองแสต่อกันมาถึง3ชั่วกษัตริย์จึงมาถึงสมัยขุนบรมราชธิราชซึ่งกล่าวไว้ในพงศาวดารจีนว่าพีโลโกหรือพีลอโกเป็นกษัตริย์ลาวผู้กล้าหาญที่สุดมีความชำนาญในการสงครามเป็นพิเศษพร้อมทั้งได้แผ่อาณาเขตลาวหนองแสออกไปกว้างไกลที่สุดพระองค์ได้ขึ้นเสวยราชเป็นกษัตริย์ลาวหนองแสในปีค.ศ.728เมื่อมีพระชนมายุได้32พรรษาครั้นเสวยราชแล้วพระองค์ก็ได้ส่งราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าแผ่นดินจีนนามว่าง่วนจงเหม็งฮ่องเต้พระเจ้าง่วนจงเหม็งฮ่องเต้ก็ได้ส่งราชบรรณาการมาถวายเป็นการตอบแทนในโอกาสหน้าเฮาจะเว้าถึงเรื่องขุนบุรุมต้นตระกูลลาวลงมาสร้างเมืองแถนหรือเมืองกาหลงให้ทานฟังต่อไปสบายดี